ทุกครับนี่เรามาเจอแล้วนะครับเป็นสวนแปลงทดลองอะโคโปนิกครับใช้น้ำปลาในการเป็นแร่ธาตุให้กับต้นไม้โดยเราจับปลาที่เราจับได้จากแม่น้ำนะครับมีทั้งปลาหลากหลายมากมายมีปลาเสือพ่นน้ำด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ปั๊มน้ำจากตรงนี้นะครับ ปั๊มน้ำขึ้นมานี่เลยใส่ท่อแล้วลงไปท่อพีโอซีอ้าวนี่มีหอยมาเอาใส่แล้วจากท่อพีโอซีครับน้ำได้เข้าสู่ระบบน้ำส่วนที่เกิดก็จะลงไปด้านล่างมีสองท่อตอนนี้เรากำลังทำการทดลองปลูกผักสลัดแล้วก็มีของต้นดอกหน้าวัวโดยอาศัยสองใช้ไฟจากหลอด LED นะครับให้เป็นช่วงระยะเวลาตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองยังไม่แน่ใจว่าผลที่ได้จะเป็นเท่าไรนะครับถึงน้ำที่ได้ปุ๊บก็ย้อนกลับมาสู่ถังน้ำซึ่งก็จะมีการเติมออกซิเจนให้กับปลานะครับเห็นไหมฮะออกเป็นการเติมออกซิเจนให้กับปลาแล้วก็มีขยะมากมายเดี๋ยวก็เราจะรอดูนะครับว่าผลที่ได้หลังจากที่เราใช้ทีนี้จะเป็นยังไงถ้าต้นไม้มีการเจริญเติบโตดีเราก็จะเพิ่มสเกลให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับเราลองติดตามดูต่อไปนะครับ